ขยับมาที่ข่าวบันเทิงกันหน่อยดีกว่าครับเรื่องของหนุ่มหล่อหน้าใสต่อธนภพนะครับคนนี้เนี่ยเวลาจะเล่นเลิฟซีนกับสาวก้าวสุภัสราก็เล่นจริงจูบจริงตลอดไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแฟนสาวตัวจริงของต่อเขาโอเคหรือเปล่าแม้จะซีเปอร์กับสาวก้าวสุภัสราเพราะเล่นละครด้วยกันมาหลายปีแต่หนุ่มหน้าใสต่อธนภพก็ยอมรับว่าเกรงไม่น้อยเมื่อต้องเข้าฉากเลิฟซีนดุเดือดกับสาวก้าวในซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องราวของเพื่อนกรุ๊ปเลือดโอที่นำกลับมารีเมคทางช่องดิจิตอลช่องหนึ่งเพราะเกรงหวานใจตัวจริงของสาวก้าวแต่เพียงนั้นก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงให้เต็มที่ส่วนแฟนสาวนอกวงการของตนเข้าใจในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีค่ะพอเราเป็นนักแสดงอะครับเราไม่ควรมีกำแพงในสิ่งนี้คือผมเป็นคนที่เซนซิทีฟอะไรแบบนี้เหมือนกันแบบเหมือนเราก็จะให้เกียรติกันนะฮะแล้วเวลาเราทำอะไรที่แบบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนว่ามันเกินไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมืออาชีพอะฮะแบบว่ามันก็คืองานและเพราะตลอดปีที่ผ่านมาทุ่มเทเวลากับการถ่ายละครแทบจะทั้งปีเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหนุ่มต่อก็เลยควงสาวมินแฟนสาวพร้อมกวนเพื่อนเหินฟ้าไปพักผ่อนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าคุ้มค่าสุดๆเพราะได้ชาร์จแบตก่อนที่จะกลับมาลุยงานได้เต็มที่อีกครั้งค่ะ